รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร้อมจะเข้าครัวกับผมหรือยังครับสวัสดีครับไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆนะครับคนเราก็ชอบที่จะได้รับความรู้สึกพิเศษครับอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเมนูอาหารคาวหวานหลายๆเมนูที่มีความพิเศษซ่อนอยู่ในนั้นเวลาผู้ที่ได้รับประทานเข้าไปนะครับก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงความพิเศษความแตกต่างที่มีอยู่ในนั้นครับผลพักนักปรุงในวันนี้นะครับผมขอสร้างสรรค์เมนูคาวหวานที่มีความพิเศษในหลายๆมุมที่แตกต่างกันไปครับเมนูพิเศษของผลจะพิเศษแค่ไหนเข้าครัวกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกนะครับเป็นเมนูแบบที่ถ้าเปิดเป็นฝรั่งนะครับเขาจะเรียกว่าชีตติ้งแบบขี้โกงนะฮะแต่เป็นขี้โกงแบบดีนะครับเพราะทำให้เราประหยัดเวลาครับเราจะทำควิชครับเราจะลัดโดยการใช้แป้งปอเปี๊ยะอย่างเงี้ยฮะมาทำเป็นแป้งของตัวควิชครับและควิชตัวนี้นะครับจะมีไส้เป็นแซลมอนลมควันและหน่อไม้ฝรั่งมีชื่อว่าควิชแซลมอนรมควันและหน่อไม้ฝรั่งแบบลัดครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งควิชกันก่อนนะครับตัดแป้งปอเปี๊ยะให้เป็นวงกลมทาเนยบางๆทั้ง2ด้านนำแป้งปอเปี๊ยะ2แผ่นประกบกันแล้วก็กลุลงในพิมพ์มัฟฟินเราจะได้ทั้งหมด9ชิ้นด้วยกันนะครับนำเข้าอบที่170องศาเซลเซียสครับอบเป็นเวลา5นาทีก่อนนะครับแล้วก็นำออกมาพักให้เย็นลงตอนนี้เรามาเตรียมตัวไส้ด้านในกันเลยครับปรุงรสนะครับไม่ต้องเยอะมากใส่ครีมลงไปครับผมตามด้วยนมสดแล้วก็ตีให้เข้ากันครับเอาละพักไว้ก่อนครับสำหรับหน่อไม้นะครับอันนี้เราไปลวกมาแล้วนะครับหั่นหน่อไม้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆครับแซลมอนผลก็หั่นให้ชิ้นเล็กลงเล็กน้อยนะครับในเตาอบได้แล้วนะครับแป้งของเราอาจจะยังไม่ได้สุก 100% ทีเดียวนะครับอบแค่เรียกว่าเหมือนเป็นพรีเบคนิดหนึ่งนะฮะนำหน่อไม้ฝรั่งนะครับใส่ลงไปครับตามด้วยแซลมอนครับสิ่งที่เข้ากับแซลมอนได้ดีนะครับผักชีลาวนะฮะเคเปอร์ครับเราซับเอาความเค็มออกครับแล้วก็สับหยาบๆครับเราทั้งสองอย่างนี้นะครับผสมกันครับแล้วก็ใส่ลงไปในคัสตาร์ดนะครับที่เราเตรียมไว้ครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็หยอดลงไปในตัวควิชที่เราเตรียมไว้เลยครับอบให้สุกดีนะครับเป็นเวลา20นาทีครับผมจะใส่ครีมชีสครับเพราะว่าครีมชีสเข้ากันได้ดีกับสโมกแซลมอนผักชีลาวนะฮะสับให้ละเอียดครับใส่ลงไปในถั่วผสมเลยครับมะนาวนะฮะเราใช้ไม่เยอะครับ2ช้อนชาตัดรสใส่ครีมชีสลงไปครับผมหลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊ะพอจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาล้างลงอะไรยากหรือเปล่านะฮะลองดูนะครับตัวนี้เป็น handheld mixer นะครับซึ่งต้องบอกว่าใช้ตีเค้กใช้อะไรก็ได้สำหรับคนที่บ้านมีพื้นที่จำกัดนะครับเวลาที่เราทำความสะอาดเราก็แค่ eject หรือปลดตัวหัวตีของเขาเท่านี้เองนะครับแล้วล่ะก็เสียบลงไปนะครับลองดูการทำงานนะครับง่ายมากแค่นี้ครับตีครีมชีสนะครับให้เข้ากับน้ำมะนาวพอเขาเนียนแล้วนะฮะเดี๋ยวผมปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็ตีต่อครับพอเข้ากันดีเราก็แค่บดหัวตีแค่นี้ครับเรียบร้อยนะฮะแล้วเครื่องนี้นะครับต้องสังเกตว่าข้างล่างมีที่เก็บสายโอ้โหเรียกว่าสวยงามและออกแบบมาได้ดีนะฮะแล้วก็ทำให้ครัวเราดูสะอาดตาด้วยครีมชีสของเราจะมีหน้าตาที่สวยมากเพราะว่าจะมีจุดๆเขียวๆซึ่งมาจากตัวผักชีลาวนั่นเองครับเดี๋ยวเราเตรียมใส่ถุงบีบไว้นะครับเอาละสวยแล้วครับให้ระบายความร้อนนิดหนึ่งนะครับแล้วเรานำออกมาพักนะฮะเราพักให้คลายความร้อนอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยบีบครีมชีสสวยๆลงไปครับเ
และนี่ก็คือคิชอีกหนึ่งรูปแบบนะครับคิโกงนิดๆทำให้ประหยัดเวลาแต่ความอร่อยรับรองครับว่าเทียบเท่ากันได้เลยครับกับเมนูที่มีชื่อว่าคิชแซลมอนรมควันและหน่อไม้ฝรั่งแบบลัดครับเค้กสูตรนี้พิเศษด้วยความไม่มีแป้งครับจะเป็นเค้กช็อกโกแลตที่ไร้แป้งนะครับเค้กตัวนี้มีชื่อว่าทอร์ต้าคาเปรสครับมีที่มาจากเมืองอิตาลีครับเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนประกอบกันก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับใช้ได้แล้วครับชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับไม่เป็นไรเอาเนยไปละลายครับผมคนเตรียมพิมพ์นะครับซึ่งเป็นลักษณะเข็มขัดคือแกะด้านข้างได้นะครับเราทาเนยให้ทั่วนะครับแล้วก็ลองกระดาษไขที่ด้านล่างเนยตอนนี้ละลายดีแล้วนะครับเราก็นำออกจากไมโครเวฟพักให้เย็นลงเล็กน้อยครับในโถผสมนะครับเดี๋ยวเราจะตีไข่ฮะตีกับน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายวานิลาเล็กน้อยครับใช้เวลาตีนานนิดนึงนะครับ8นาทีครับตีจนให้ไข่กับน้ำตาลของเราเนี่ยนะครับมีลักษณะฟูและขาวข้นเวลาที่เราดึงหัวตะกร้อขึ้นมาลากเป็นเส้นเนี่ยนะครับมันจะทิ้งรอยไว้เขาเรียกว่าระดับริบบอนสเตจนะครับที่เขาเรียกว่าริบบอนสเตจเป็นยังไงครับมาดูกันนะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราลากขึ้นมาเนี่ยครับแล้ววาดเป็นตัวริบบินนะครับมันจะคงตัวอยู่แป๊บนึงก่อนที่จะจมลงช้าๆนะครับเนยเนี่ยครับปกติถ้าเกิดใส่ลงไปตู้มนึงเลยนะครับยุบแน่นอนครับดังนั้นผมจะเอานะครับส่วนประกอบออกมาผสมกับเนยนิดนึงก่อนนะครับเพื่อทำให้เนยเขามีสภาพที่เบาขึ้นนะครับพอเขากันเล็กน้อยนะครับถึงค่อยใส่ลงไปครับเราบะล่อมครับผมอัลมอนด์อันนี้เป็นอัลมอนด์ที่ป่นมาแล้วผมแนะนำว่าซื้อแบบที่เขาป่นมาเลยง่ายกว่าบางทีเราป่นเองเนี่ยนะครับเราป่นไม่ละเอียดเท่าเขาหรือป่นนานเกินไปน้ำมันก็ออกมาอัลมอนด์เป็นถั่วที่คุณผู้ชมทราบไหมครับทานแล้วเด็กครับเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับใส่อัลมอนด์ลงไปเลยครับใช้เยอะนิดหนึ่งนะฮะช็อกโกแลตด้วยนะครับซึ่งช็อกโกแลตเราจะไม่ละลายนะครับแล้วก็คนครับคนบะล่อมนะฮะให้ส่วนประกอบทุกอย่างเข้ากันดีอุณหภูมิเตาอบ170องศานะครับเรียบร้อยแล้วครับใส่ลงในพิมพ์เลยนำเข้าอบนะครับเป็นเวลา50นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับด้านข้างนะครับก่อนรับประทานเราก็ควรจะพักให้เย็นลงก่อนนะฮะข้อดีของพิมพ์แบบเข็มขัดนะครับพักเค้กของเราให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟทอร์ต้าคาเปรสนะครับกับผลไม้ที่คุณชื่นชอบหรือบางคนอยากจะทานกับวิปครีมหรือไอศครีมก็ได้เช่นกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งความพิเศษที่พลนำมาฝากครับทอร์ต้าคาเปรสครับบุมคูเชนนะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่ามันเป็นภาษาเยอรมันนะฮะยังไงที่หน้าจอช่วยขึ้นให้ด้วยนะครับเขาบอกว่าแปลว่าเหมือนเป็นเค้กขอนไม้ซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะเคยเห็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาจะเอามาทำค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นเค้กแล้วเป็นเลเยอร์ชั้นๆๆๆๆมาเค้กชนิดนี้ครับเขาย่างเอานะครับคือเขามีทำแป้งเป็นทีละชั้นพอสุกก็โรยแป้งอีกชั้นหนึ่งวันนี้เราเอาเค้กตัวนี้มาดัดแปลงครับเค้กตัวนี้พลตั้งชื่อนิดนึงแล้วกันครับตั้งว่าเค้กมากชั้นเคลือบช็อกโกแลตครับก่อนอื่นนำเนยไปละลายก่อนครับเนยที่เราจะละลายเนี่ยนะครับเราจะละลายให้เนยมีสีเข้มนิดนึงนะครับเขาเรียกว่า brown butter นะครับในระหว่างละลายเนยนะครับไข่5ฟองครับผมน้ำตาลทรายครับรีบตีเลยครับไม่งั้นเนี่ยตัวน้ำตาลจะทำให้ไข่แดงเขาสุกนะครับแล้วจะเป็นริ่มๆพอตีให้เข้ากันแล้วนะครับเค้กตัวนี้ต้องมีกลิ่นหอมนะครับซึ่งกลิ่นหอมจะเป็นกลิ่นอะไรไม่ได้เลยผลเลือกวานิลาเท่านั้นครับซึ่งวานิลาที่ผลใช้เป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนั่นหมายถึงว่าสกัดจากวานิลาแท้ๆนะครับไม่ได้เป็นวานิลาสังเคราะห์แต่อย่างใดใส่ลงไปเลยครับ
แล้วก็ตีให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่นมสดลงไปด้วยครับตอนนี้เรากลับมาดูเนยของเรานะครับเนยเริ่มละลายแล้วนะฮะเนยนะฮะเวลาที่เขาเปลี่ยนสีเข้มขึ้นนะครับจะมีกลิ่นหอมคล้ายๆถั่วขึ้นมานะครับเสียงเขาเนี่ยจะเหมือนตอนแรกเขาโวยวายเยอะๆครับแล้วตอนหลังเขาก็จะโวยวายน้อยลงพอสิ้นเสียงโวยวายนะครับก็ใช้ได้แล้วครับตรงก้นเนี่ยจะมีตะกั่นค่อนข้างเยอะเราใช้ตะแกรงลูทีเนี่ยวางไว้ครับเนยค่อนข้างร้อนนะครับคุณผู้ชมถ้าเผื่อจะใช้เทใส่ภาชนะที่เป็นแก้วหรืออะไรเนี่ยครับต้องเป็นแก้วที่สามารถทนความร้อนได้นะครับใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาภาชนะอีกภาชนะหนึ่งนะครับใส่น้ำเล็กน้อยไม่ถึงกับต้องเป็นน้ำเย็นจัดนะครับเพียงแต่เราจะให้คลายความร้อนลงน้ำร้อนครับแล้วก็ส่วนประกอบของไข่น้ำตาลนมวานิลามาตั้งไฟครับตีให้อุณหภูมิได้50องศาเราจะต้องตีให้ฟูมากทีเดียวนะครับดังนั้นมือไม่ไหวครับตีนะครับตีให้เบาฟูนะครับสำหรับเตาอบนะครับเราเปิดไว้เลยฮะใช้โปรแกรมย่างไฟบนนะครับหลังจากที่ตัวส่วนผสมไข่ของเราฟูดีแล้วนะครับคนลดความเร็วลงต่ำนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตีต่ออีกสักประมาณ 1-2 นาทีครับเพราะว่าเขาจะมีฟองอากาศค่อนข้างเยอะนะครับเราให้ตัวตะกร้อเนี่ยค่อยๆตัดฟองอากาศให้เล็กลงเล็กลงนะครับจะทำให้ตัวเค้กของเราเนี่ยเหนียนขึ้นครับได้แล้วครับมาดูนะครับว่าฟูขนาดไหนนะฮะซึ่งถ้าเกิดตอนเนี้ยผมใส่เนยลงไปเนี่ยนะครับส่วนประกอบจะยุบเราต้องหลอกล่อเขาโดยการที่ว่ายอมเสียสละส่วนหนึ่งลงไปผสมกับเนยนะครับส่วนผสมส่วนนี้ก็จะเหลวขึ้นนะครับแต่ก็จะทำให้โดยรวมเนี่ยครับผสมง่ายขึ้นแล้วเราก็คนเนี่ยครับง่ายละที่เหลือนะครับเราก็จะใส่แป้งแล้วครับร่อนครั้งเดียวเลยนะครับแล้วก็ตะล่อมครับเดี๋ยวเราจะใส่แป้งลงไปเป็นชั้นๆนะครับเอาแค่เคลือบด้านล่างก็พอแล้วนะครับบางๆแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าอบครับเวลาผมไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะตอนนี้เราเปิดโปรแกรมย่างขอให้เราลองใช้ตาดูให้เขามีสีเกรียมนิดๆออกน้ำตาลอ่อนๆก็ใช้ได้แล้วครับชั้นแรกของผมนะครับออกสีน้ำตาลเล็กน้อยแล้วครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับจะว่าไปแล้วเหมือนเราทำคนไทยทำขนมชั้นเลยนะครับทำทีละชั้นไปเรื่อยๆนะฮะใส่ลงไปแล้วก็อย่าลืมนะครับเราก็ต้องเขย่าแล้วก็เอนให้ส่วนประกอบเคลือบทั่วๆครับแล้วก็เข้าครับเข้าต่ออบจากที่พลจับเวลานะครับชั้นหนึ่งก็ตกประมาณสัก2นาทีครับแล้วก็นำเข้าไปอบต่อชั้นสุดท้ายนะครับรวมๆออกมาแล้วได้เป็น10ชั้นเหมือนกันนะครับเมื่อกี้บอกไว้แล้วนะครับว่านอกจากตัวของเค้กแล้วเราจะทำตัวเคลือบหน้าด้วยนะครับตัวเคลือบหน้านี้ครับคุณผู้ชมง่ายที่สุดช็อกโกแลตคอมพาวครับช็อกโกแลตคอมพาวต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปยังไงก็คือว่า1ทำงานง่ายมากครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาเทมเพิร์และสำหรับตัวดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวนะครับไขมันที่อยู่ในดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวจะเป็นไขมันจากน้ำมันพืช นะครับดังนั้นจะทำให้ทนความร้อนได้มากกว่าช็อกโกแลตทั่วไปนะครับทำงานง่ายสะดวกสบายนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเอาแล้วล่ะส่วนประกอบนะครับเราจะมีน้ำนะครับแล้วก็มีกลูโคสอันนี้เป็นน้ำอุ่นๆนะครับผมใส่ลงไปในกลูโคสก่อนแล้วกันใส่กลูโคสกับน้ำลงไปในหม้อนะครับตั้งไฟครับเค้กก็ใช้ได้แล้วนะครับเราพักเค้กให้เย็นลงนะครับส่วนกลูโคสก็ละลายกับน้ำร้อนพอละลายได้เข้ากันดีแล้วนะฮะยกออกจากความร้อนเลยครับเมื่อกี้ช็อกโกแลตคอมพาวนะครับเราสับเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยใส่ลงไปครับแล้วก็แค่คนให้เข้ากันครับกลับมาดูที่ตัวเค้กนะครับเราพักให้เย็นลงเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาออกจากพิมพ์นะครับด้านข้างๆนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะร่อนเองอยู่แล้วหาจานหรือถาดใบเล็กๆนะครับพักสักครู่เดียวให้เย็นลงครับเอาละมาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับถ้าระหว่างเมื่อกี้พลพักไว้นานนะครับพอคอยให้เย็นเกรซเขาก็จะเหนียวขึ้นพลก็เอามาตั้งไฟใหม่นะครับอ
เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าด้านข้างของเราเนี่ยครับตัวเค้กเนี่ยเหมือนขนมชั้นครับจะเป็นชั้นบางๆเต็มไปหมดเลยครับและนี่ก็คือเค้กมากชั้นเคลือบช็อกโกแลตอีกหนึ่งเมนูพิเศษที่พลนำมาฝากคุณครับเวลาที่เราจะทำเครื่องแกงเนี่ยส่วนประกอบมันเยอะมากนะครับวันนี้ผมย่อลงมานิดนึงแล้วกันนะครับให้เครื่องแกงเนี่ยมีน้อยๆแล้วเอามาทำเป็นซอสครับเราจะทำกุ้งย่างซอสพริกแกงสดครับผมใช้พริกแห้งบางช้างนะครับก็จะเป็นพริกเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะใช้คุณผู้ชมต้องนำไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะครับเราจะมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนำไปโขกนะครับหอมนะครับ1หัวครับมีกระเทียมครับ1กลีบถ้าเป็นกระเทียมไทยกลีบเล็กๆก็อาจจะสัก3กลีบได้นะครับแล้วก็มีพริกนะครับพริกจินดา1เม็ดตะไคร้เราใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็นำทุกอย่างใส่ลงในครกครับผมโขลกครับพริกแกงตัวนี้สีจะออกมาค่อนข้างแดงสวยนะครับเนื่องจากว่าเรามีส่วนประกอบของพริกค่อนข้างที่จะเยอะเล็กน้อยครับพอพริกแกงของเราเนียนนะครับก็ใส่กะปิลงไปฮะแล้วก็ขมิ้นครับเอาลูกพกกริ่งนิดหนึ่งให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสพริกแกงกันเลยครับน้ำมันนะครับใส่ลงไปในหม้อครับผัดพริกแกงกับน้ำมันครับผมต้องบอกว่ากะทิน้ำสำเร็จรูปเนี่ยครับเป็นของที่มีติดครัวไว้เถอะครับคนไทยเรานะฮะยังไงก็ทานแกงนอกจากนั้นก็ยังใช้ได้สำหรับขนมหวานไทยๆมากมายนะครับเราจะใช้ทั้งหมด150มิลลิลิตรนะครับผัดพริกแกงให้หอมครับไฟเบาๆนะครับเราจะได้ผัดได้นานๆพริกแกงของเราสุกหอมดีนะฮะอยู่แถวนี้จะแบบรู้สึกคันๆจมูกจะจามนะครับแต่ว่าใช้ได้ละใส่กะทิลงไปครับหลังจากใส่กะทิผัดเบาๆก็พอแล้วครับหลังจากใส่กะทิเราลดไฟนะครับจะสังเกตว่าโอ้โหดูแกงผมสิครับสีจะสวยมากทีเดียวน้ำปลาครับผมแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับคนเบาๆเลยนะครับให้น้ำตาลละลายครับปิดไฟก่อนได้นะฮะเราพักไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาเตรียมย่างกุ้งกันดีกว่านะครับเตาอบเปิดไว้แล้วนะครับซึ่งในการย่างกุ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวพลจะเอาเนยเนี่ยทาบนกุ้งนิดนึงนะครับไปละลายก่อนครับผักชีครับเนยละลายนะฮะใส่ผักชีลงไปครับผมปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาหมักกุ้งแบบง่ายๆนะครับก็ตัดขาตรงพลุงพลังออกก็ได้นะฮะเราจะบัตเตอร์ฟลายนะครับคือผ่าเปิดลงหัวเราก็หั่นนิดหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตัดง่ายครับให้ตัวของกุ้งเปิดออกแบบนี้นะครับไฟเตาอบผมเปิดเป็นไฟบนนะครับใช้ความร้อนก็สูงสุดเลยนะครับเพราะเราจะย่างเอาละละเข้าไปย่างเลยระหว่างที่เราย่างนะครับผมก็เปิดไฟอ่อนนะครับอุ่นเจ้าพริกแกงนะครับเดี๋ยวเรามาทำกะทิโรยหน้านิดหนึ่งแล้วกันใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็กะทินะครับสัก80มิลลิลิตรแล้วกันนะครับแล้วก็นำมาตั้งไฟครับคนแป้งข้าวเจ้าให้ละลายดีนะครับเราจะทำเป็นกะทิที่เอาไว้ราดหน้านิดหนึ่งนะฮะสวยๆพอกะทิเริ่มร้อนนะครับก็จะเหนียวขึ้นนะฮะใช้ได้แล้วครับปิดไฟเลยมาเตรียมเครื่องที่เหลือนะครับใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับเรียบร้อยครับปิดได้เลยนะฮะแล้วเราก็จัดลงจานสวยๆครับผมและนี่ก็เป็นความพิเศษเมนูสุดท้ายที่พลนำมาฝากในสัปดาห์นี้นะครับกับเมนูที่มีชื่อว่ากุ้งย่างซอสพริกแกงสดครับ
สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับความพิเศษจริงๆแล้วไม่ต้องไปมองหาที่ไหนเลยครับเพียงแค่คุณลุกขึ้นมาทำอาหารให้กับครอบครัวของคุณเมนูนั้นๆก็พิเศษสุดๆแล้วครับวันนี้พลพรรคนักปรุงหมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับรายการพลพรรคนักปรุงเมนูสร้างสรรค์ที่พลเตรียมมาเพื่อทุกคนนะครับถ้าแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดเมนูดีๆแบบนี้กด Subscribe ตรงนี้เลยครับ